จากจุดเริ่มต้นจากฟุตบอลอบต.ในวันนั้นสู่วิชาชีพนักฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในทุกวันนี้ครับประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยมันได้จารึกชื่อของนายเป็นที่เรียบร้อยสราโนนอนุอินให้เป็นความภูมิใจบนเกียรติยศอันสูงสุดของต้นตระกูลอนุอินสื่อไปว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนายช่วยเซฟจุดโทษให้ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติซาอุดิอาระเบียนายช่วยเซฟลูกบอลตลอดระยะเวลากว่า90นาทีเพื่อเป้าหมายของทีมชาติไทยไม่ชนะก็ต้องเสมอในวันนี้นายช่วยเซฟความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมให้มีสมาธิกลับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันในตอนนั้นนายช่วยเซฟความทรงจำว่านี่คือแมตช์แรกในศึกใหญ่ระดับเอเชียครั้งแรกในชีวิตของนายประดับเกียรติยศบนเกียรติประวัติอันสูงสุดของวิชาชีพให้ปรากฏเป็นนามสราโนนอนุอินนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับว่านายคือหนึ่งในสุดยอดผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่เข้าไปอยู่ในส่วนประสาทความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศเป็นที่เรียบร้อยทุกลูกที่นายเซฟช่วยทีมชาติไทยคือความภาคภูมิใจที่จะเก็บ